สวัสดีวันตรุษจีน2021นะครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ร้าน Starbucks Reserve เจ้าพระยา Riverfront นะครับซึ่งที่นี่เป็นสาขาใหม่ล่าสุดของ Starbucks ที่ตั้งอยู่ที่ชั้น7ของห้างไอคอนสยามนะฮะความพิเศษของสาขานี้นะครับที่นี่เป็น Flagship Store แห่งใหม่ล่าสุดของ Starbucks Thailand นะครับเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับแล้วก็มองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยที่นี่เขามีสินค้าใหม่มีเมนูใหม่ที่ไม่เคยวางขายที่ไหนมาก่อนนะฮะและวันนี้เป็นวันเปิดร้านวันแรกเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ารายละเอียดของที่นี่เขาเป็นยังไงไปชมกันอย่างที่บอกไปตอนแรกนะฮะว่าสาขานี้เขาตั้งอยู่ที่ชั้น7ของห้างไอคอนสยามนะครับเวลาเรามาเนี่ยเราขึ้นบันไดเลื่อนมานะฮะก็จะมาพบกับตัวร้าน Starbucks แห่งนี้เลยนะครับตัวสาขานี้เป็นสาขาที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะทุกคนตัวร้านเนี่ยเขาจะเป็นร้านแบบ2ชั้นแบบดูเพล็กซ์แบบนี้นะฮะมีพื้นที่รวม 1,260 ตารางเมตรนะครับสามารถรองรับแขกหรือว่าลูกค้าเนี่ยพร้อมกันได้ประมาณ350คนเลยนะครับโดยจะแบ่งเป็นพื้นที่อินดอร์ประมาณ270แล้วก็เอาท์ดอร์อีกประมาณ80ด้วยความที่ที่เนี่ยมันตั้งอยู่ที่ไอคอนสยามเนอะดังนั้นเขารู้ว่ามันจะเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวมาเขาเลยพยายามจะใส่เอกลักษณ์ความเป็นไทยลงไปในการตกแต่งระดับหนึ่งอย่างเช่นตรงพื้นเนี่ยเขาจะใช้เป็นวัสดุหินขัดตัวพื้นตรงนี้เขาจะทำเป็นริ้วเหมือนกับริ้วของแม่น้ำนะครับอันนี้เขาพยายามจะสื่อว่านี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนตัวเคาน์เตอร์บาร์เนี่ยเขาจะทำเป็นรูปของท้องเรือนะทุกคนแล้วก็ตรงบริเวณฟาซาดเนี่ยเขาจะทำเป็นเหมือนกับซี่ๆเนี่ยนี่คือโครงเรือนะครับเขาพยายามจะบอกว่านี่คือเรือที่แล่นอยู่บนแม่น้ำนี้เองส่วนบริเวณฝ้าเพดานนะครับเขาจะตกแต่งไลติ้งของร้านนี้ทำเป็นรูปทรงของโคมลอยนะครับมีประมาณ500กว่าดวงอยู่ข้างบนนะฮะแล้วก็จะซ่อนไฟไว้ข้างใต้ทำให้เวลาตอนกลางคืนเนี่ยเวลาพระอาทิตย์ตกไปแล้วมันก็จะให้แสงสว่างทำให้ร้านนี้ดูมีเอกลักษณ์มากๆนะครับเขาทำไปทั้งหมดเนี้ยเพื่อที่จะให้เวลานักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกลับบ้านไปปุ๊บเนี่ยเปิดดูอีกทีหนึ่งเขาจำได้ทันทีเลยว่าเนี่ยคือสาขาที่ตั้งอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็เป็นสาขาแฟลกชิพสโตร์ด้วยนะครับจุดแรกสุดที่เราเดินเข้ามาในร้านนะครับเราจะมาพบกับพื้นที่ด้านหน้าต้อนรับตรงนี้ก่อนและตรงนี้เขาก็จะมีการใส่ Art Installation นะฮะอันนี้จะเป็นผลงานศิลปะของคุณรักกิจควรหาเวทนะครับที่เขาทำให้ร้านนี้โดยเฉพาะจะสังเกตว่าเขาจะมีการใส่ลวดลายไทยลงไปในผลงานของเขาด้วยเลื่อนสายตาลงมาข้างล่างนิดนึงนะฮะเราจะมาพบกับเคาน์เตอร์เมอร์เชนไดส์ของ Starbucks ก่อนเลยตรงนี้จะเป็นสินค้าคอลเลกชันใหม่นะฮะที่จะมีขายเฉพาะที่ร้านนี้เท่านั้นแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยทุกคนเนี่ยจะเป็นแก้วนะฮะที่เป็นแบบมีความลวดลายเบญจรงค์นิดนึงงานแฮนด์เมดนะฮะทุกคนมีเฉพาะสาขาเจ้าพระยา Riverfront เท่านั้นนะครับเดินถัดมานะฮะตรงนี้จะเข้าสู่ตัวเมนบาร์แล้วนะครับซึ่งจะเป็นเคาน์เตอร์หลักนะฮะเวลาลูกค้าทุกคนมาตรงนี้ก็จะมายืนสั่งอาหารเลือกขนมเลือกเครื่องดื่มกันตรงนี้ใช่ไหมทุกคนจุดแรกสุดที่อยากจะให้ดูก่อนเลยนะฮะคือเคาน์เตอร์ขนมตรงนี้นะฮะที่ร้านนี้เขาจะมีขนมให้เราเลือกเยอะมากแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นเมนูพิเศษนะครับที่เขาเรียกว่าเบคอินเมนูเบคอินเนี่ยจะมีอยู่ใน Starbucks ไม่กี่สาขาเท่านั้นแล้วก็จะเป็นเมนูที่เขาจะอบขนมสดๆภายในร้านเลยจะสังเกตว่าข้างหลังจะมีเตาอบอยู่ด้านหลังนะฮะพี่เขาก็จะทำอยู่ข้างหลังแล้วก็เอามาเสิร์ฟให้เรานะครับเมนูพวกนี้ก็จะเป็นพวกแบบครัวซองทาร์ตทวิสหรือว่าแดนิชอะไรพวกนี้นะฮะเราสามารถมาลองที่ร้านนี้ได้นะครับเดินถัดมาอีกหน่อยตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์สำหรับสั่งกาแฟสั่งเครื่องดื่มซึ่งอยากจะให้ดูอันนี้ก่อนเลยนะฮะตัวนี้จะเป็นเครื่องชงกาแฟรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมาติดตั้งในสาขานี้เป็นสาขาแรกของประเทศไทยนะฮะเรียกว่ารุ่น Mastrena 2 นะครับทุกคนความพิเศษของเจ้าเครื่องชงกาแฟตัวนี้คือมันจะเป็นเครื่องชงที่สามารถใส่กาแฟได้3รสชาตินะตรงกลางเนี่ยจะเป็นเอสเปรสโซ่โรสที่ทุกคนก็จะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับทางขวานี่จะเป็นกาแฟดีแคฟส่วนทางซ้ายจะเป็นกาแฟพิเศษของร้านนี้นะฮะเรียกว่าม่วนใจเบลนด์นะครับต้องอธิบายนิดนึงม่วนใจเบลนด์เนี่ยมันเป็นกาแฟที่จริงๆ Starbucks เขาขายกันมาตั้งนานแล้วแหละตั้งแต่ปี 2003 แล้วนะครับเป็นกาแฟที่เขารับซื้อจากทางเกษตรกรแล้วก็ชาวเขาจากทางภาคเหนือโดยในร้านนี้เป็นร้านที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสานของ Starbucks ด้วยนะครับเครื่องดื่มทุกแก้วที่ใช้ม่วนใจเบลนด์เนี่ยเขาจะบริจาครายได้จำนวน10บาทนะครับเข้ากับโครงการนี้เพื่อเอาเงินส่วนนี้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขาเกษตรกรต่อไปนะฮะก็จะเป็นโครงการดีๆที่ Starbucks มีนั่นเองครับถัดจากโซนกาแฟนะฮะก็จะเข้าสู่โซนชากันบ้างนะฮะที่สาขานี้ยังมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนคือที่เนี่ยเป็นสาขาแรกในประเทศไทยเลยนะครับที่เขาจะมีทีวาน่าบาร์เป็นของตัวเองโซนที่ใช้สำหรับทำเครื่องดื่มชาเนี่ยเขาจะแยกออกมาต่างหากเป็นโซนของตัวเองเลยนะครับและแน่นอนว่าที่นี่เขาก็จะมีเมนูใหม่นะฮะที่ไม่เคยมีที่สาขาอื่นมาก่อนอย่างอันเนี้ยจะเป็น ไอซ์ซันเซ็ตนะครับจะเป็นเมนูชาฮิบิคัสผสมกับน้ำส้มแล้วก็ใส่โซดานะฮะเพื่อความสดชื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะสามารถมาหาทานได้ที่นี่ก็สำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ดื่มกาแฟนะครับดื่มชาก็สามารถมาเอนจอยที่ร้านสาขานี้ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นสายกาแฟจัดๆนะฮะต้องมาฝั่งนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นบาร์รีเซิร์ฟนั่นเองนะครับตัวรีเซิร์ฟบาร์เนี่ยทุกคนจะเป็นบาร์สำหรับกาแฟสเปเชียลตี้แหละซึ่งตรงนี้ก็จะมีแบบเมนูกาแฟพิเศษให้สามารถสั่งตรงนี้ได้นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยลูกค้าบางคนที่ซีเรียสมากๆเนี่ยสามารถเลือกเมล็ดกาแฟได้ด้วยนะครับเมล็ดกาแฟที่เขามีให้เลือกตรงนี้จะส่วนใหญ่เป็นกาแฟซิงเกิลออริจินนอกจากเลือกเมล็ดปุ๊บเนี่ยสามารถเลือกวิธีชงได้ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นโพลโอเวอร์หรือว่าจะเป็นเคเม็กซ์ไซฟอนก็สามารถเลือกให้เขาทำให้เราได้และนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังชงเป็นแบบเอสเพรสโซ่ปกติได้ด้วยตรงบาร์รีเซิร์ฟนี้นะฮะตัวเครื่องชงเอสเพรสโซ่ก็จะไม่เหมือนกับตรงบาร์หลักด้วยนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องชงของ Victoria Arduino เป็นรุ่น Black Eagle เขาสั่งทำสีพิเศษมาสำหรับร้านนี้โดยเฉพาะด้วยนะฮะเป็นสีคอปเปอร์นะครับเพื่อให้มันเข้ากับการตกแต่งโดยรวมของร้านนะครับผมแล้วเมื่อเราเดินถัดเข้ามาด้านในสุดนะครับตรงนี้จะเป็นบาร์อันสุดท้ายของที่สาขาแห่งนี้อันนี้คือ Mixologist Bar นะครับอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่ทาง Starbucks ก็จะมีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะครับนอกจากตัวเครื่องดื่มเนี่ยเขาก็จะมีพวกเมนูอย่างโคคัตชีสเพลทบลูเชตตาอะไรพวกนี้ที่เราสามารถสั่งมาทานคู่กันได้ด้วยนะฮะก็จะมีเฉพาะที่สาขานี้ครับหลังจากที่เราสั่งอาหารเครื่องดื่มเสร็จแล้วนะครับทุกคนเราก็จะไปหาที่นั่งกันนะครับซึ่งภายในร้านก็จะมีที่นั่งกระจายหลายรูปแบบเลยนะฮะมีทั้งมาเดี่ยวมาคู่มากลุ่มสามารถเลือกที่นั่งได้ตามใจชอบแล้วก็ตรงจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้จะเป็นหนึ่งในดีไซน์ฟีเจอร์สำคัญเลยก็คือตัวบันไดวนที่ขึ้นชั้น2อันนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงกลางเนี่ยเขาจะปลูกต้นกาแฟเอาไว้นะฮะต้นไม้ใหญ่ๆนี้ไม่ใช่ต้นกาแฟนะครับต้นกาแฟจะอยู่ข้างล่างนะฮะเพราะเขาบอกว่าในทางปฏิบัติเนี่ยต้นกาแฟจะต้องปลูกอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับใครไม่เคยเห็นต้นกาแฟก็สามารถมาดูที่นี่ได้ด้วยนะฮะแล้วก็ตรงบันไดเนี่ยมันจะมีเหมือนกับแพลตฟอร์มที่ยื่นออกไปด้านข้างตรงนี้นะครับให้เราสามารถมาจิบเครื่องดื่มชมวิวแม่น้ำตรงนี้ได้นะฮะหรืออาจจะยืนถ่ายรูปเล่นตรงนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันแล้วก็ที่เห็นเป็นแบบสแตนที่อยู่ข้างๆผมตรงนี้มันจะมีเหมือนกับเป็นสถานที่สำคัญของ Starbucks นะครับเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆสามารถมาสแกน QR Code เพื่ออ่านประวัติตรงนี้ได้ด้วยนะครับขึ้นมาที่ชั้น2นะทุกคนตรงบริเวณชั้น2เนี่ยหลักๆมันก็จะเป็นที่นั่งแหละนะครับแต่มันก็จะมีการกระจายหลายรูปแบบให้ลูกค้าแต่ละคนก็สามารถมาใช้บริการได้นะฮะแต่มันจะมีฟีเจอร์บางอย่างที่ผมจะขอพาดูนิดนึงนะครับอย่างเช่นเจ้าเคาน์เตอร์อันนี้นะฮะเคาน์เตอร์อันนี้เขาจะใช้สำหรับทำ coffee tasting หลายๆคนที่เป็นลูกค้า Starbucks ก็จะรู้อยู่แล้วว่าปกติทางบาริสต้าเนี่ยเขาจะมีการจัดแบบการสาธิตกาแฟให้เอากาแฟมาหลายเลยตัวมาให้ลูกค้าได้ชิมกันนะฮะสามารถใช้งานได้พร้อมๆกันสัก8คน10คนมาชิมกาแฟตรงนี้ได้และเดินถัดมาทางด้านนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวชั้น2ของตัวร้านเขารู้แบบนี้เขาก็เลยทำพื้นที่นั่งตรงนี้ให้มันมีความเป็นสเต็ปไล่ระดับแต่ละคนก็สามารถมานั่งตรงนี้นะฮะจิบเครื่องดื่มแล้วก็ชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาได้ซึ่งเวลาเรามานั่งอยู่ตรงนี้ก็จะได้ความรู้สึกที่มันชิลมากๆเลยนะฮะและฟีเจอร์สุดท้ายของชั้น2นี้นะฮะก็คือห้องประชุมนะครับซึ่งจะอยู่ข้างหลังผมตรงนี้นี่เองนะฮะสาขานี้เขาจะมีห้องประชุมอยู่2ห้องนะครับแต่ละห้องก็จะจุคนได้ประมาณสัก8คน10คนประมาณนี้ภายในห้องประชุมก็จะมีแบบมีโต๊ะมีจอทีวีสำหรับเปิดพรีเซนต์งานอะไรแบบนี้ได้นะครับจัดมิทติ้งเล็กๆได้จัดเวิร์กช็อปได้นะครับทาง Starbucks เนี่ยเขาเตรียมพื้นที่เอาไว้แบบนี้นะฮะเพื่อที่ให้สามารถรองรับลูกค้าได้หลากหลายรูปแบบนั่นเองและสุดท้ายนะครับอีกหนึ่งพื้นที่ไฮไลท์ของสาขานี้นะฮะนั่นก็คือพื้นที่นั่งโซน outdoor ตรงนี้นั่นเองทุกคนพื้นที่ตรงนี้นะครับในช่วงเย็นๆแบบนี้บรรยากาศดีมากเลยนะฮะพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วนะครับแดดไม่ร้อนเราสามารถหยิบเครื่องดื่มออกมานะครับแล้วก็มาจิบแถวนี้ชมวิวแม่น้ำมองเห็นวิวของตึกของกรุงเทพมหานครได้ด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าฟ้ามืดกว่านี้อีกนิดนึงตึกแถวนี้เขาจะเริ่มเปิดไฟนะครับรวมถึงพวกไลติ้งภายในร้านเนี่ยเขาจะให้แสงสว่างที่แบบว่าสร้างบรรยากาศที่ทำให้ตรงนี้รู้สึกพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงทาง Starbucks เขาก็คาดหวังว่าที่นี่จะกลายมาเป็นแหล่งแฮงเอาท์แห่งใหม่ของคนที่มาไอคอนสยามนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการพาทัวร์ Starbucks Reserve เจ้าพระยา Riverfront นะฮะใครอยากสัมผัสประสบการณ์ใหม่แบบนี้ของ Starbucks นะครับสามารถมาได้ที่ไอคอนสยามชั้น7นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทาง Starbucks Thailand ที่สนับสนุนคลิปนี้นะครับบุมธลิตขอลาไปก่อนสวัสดีครับ